เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับกับชอนนี่สโลว์ฟอร์วันนี้เรามาอยู่กันใน Passport 2 วันนี้ไม่มีอะไรมากครับคือผมมีเรื่องจะเล่าให้ทุกคนฟังเนื่องจากวันนี้ครับ Overboot นะครับได้ทำการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่นะฮะซึ่งมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับโดยการที่โนไม้เนี่ยเข้าไปในโปรไฟล์ของ Overboot นะครับแล้วก็บอกว่าอย่างนี้ก็ต้องจัดรูปโปรไฟล์ใน Passpartout ของ Overboot ใหม่แล้วโอเคผมก็เลยต้องมาวาดรูป Overboot ให้ตามคำขอของโนไม้นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้อยากวาดเลยมาอันนี้เราจะเข้าเป็น Endless Mode นะครับผมตอนนี้รูปของโอบูธนะครับรูปใหม่นะครับอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ารูปของโอบูธนะครับซึ่งเป็นสเปเชียลเอพิโซดของเราในวันนี้นะครับจะขายได้กี่บาท ทำไมเราชั่วร้ายอย่างนี้วะ อันนี้ไม่แบบว่าไม่ส่วนตัวนะอันนี้คือแบบว่าคือแบบโนไม้เขาเรียกร้องมาจริงๆผมก็เลยต้องมาว่าให้เนี่ยโอ้เดือดร้อนผมจริงเลยนะโนไม้โอ้แย่โนไม้โอเคตอนนี้เรากำลังจะมาทำแบ็กกราวด์นะฮะรูปของโอเวอร์บูทนะฮะผมจะเอาให้เนียนเลยนี่คือผมจะใส่ใจเป็นพิเศษแต่ทุกว่าภาพวาดทุกอันนี้ผมก็ใส่ใจอยู่แล้วนะตรงนี้ผมจะทำเป็นตรงนี้นะครับโนไม้ให้บอกว่าตรงนี้จะเป็นเป็นพื้นหลังของโอเวอร์บูทนะครับที่กำลังพิมพ์กำแพงอยู่นะฮะน้องๆ อาจจะสงสัยว่าเอ้ยโอเวอร์บูทไปทำอะไรมาคือเรื่องมันมีอย่างนี้ครับน้องเรื่องมีว่าอย่างนี้พอดีว่าพี่บูทของน้องๆเนี่ยเขาไปงานรับปริญญาของเพื่อนมานั่นเองนะครับผมก็เลยได้ไปเห็นภาพนึงมาบาดตาบาดใจผมมาก อันแหละมันก็เลยจะเกิดเป็นภาพนี้ขึ้นมาครับดูนะอันนี้คือเสื้อของ Overboot นะครับแล้วก็จะทอดยาวลงมาอย่างนี้ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นทรงยุค90นะครับเป็นเด็กสตรีทอาร์ตนะครับ เอาล่ะทีนี้โอบูทเขาจะใส่กางเกงนะครับประมาณนี้นี่คือผมกำลังทำดราฟต์นะครับดราฟต์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับยังไม่ได้ตัดเส้นตัดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นรูปร่างอาจจะแปลกๆนิดหน่อยนะครับหรือถึงกับว่าแปลกไปเยอะเลยอะไรอย่างนี้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอ่ะทีนี้น้องๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยเรามาทำไมถึงได้มาวาดพี่บูธอย่างนี้พี่บูธเป็นใครนะครับพี่บูธเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะครับที่แบบว่าเขานี่อยู่ในสายโปเกมอนนะครับชอบงานอดิเรกก็คือแบบว่าชอบไปเที่ยวนะฮะคือแบบว่าไปส่องดูสาวๆเดินตามห้างอะไรอย่างนี้อันนี้คือผมได้รับข้อมูลมาอีกทีหนึ่งนะคือมันอาจจะไม่จริงก็ได้นะครับผมว่าพี่บูธน้องๆนี่น้องๆก็จะรู้อยู่แล้วว่าพี่บูธของน้องๆเนี่ยเป็นคนดีนะครับดีหรือเปล่านะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าผมไม่พูดดีกว่านะครับเดี๋ยวจะบอกว่าผมเนี่ยไปแบบใส่ร้ายพี่บูธของน้องๆอะไรเงี้ยก็น้องๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าพี่บูธเป็นคนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่พูดดีกว่าบูธไม่ใช่โทษรอเล่นโอเคเสื้อของพี่บูธนะครับก็จะเป็นลายนะครับเป็นลายนะครับลายขวางนะครับลายขวางไม่ใช่ลายจุดนะครับถ้าลายจุดนี่หมาพี่บูธเป็นคนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ลายขวางเข้าไปอย่างนี้แล้วก็จะมีสีแดงนะสีขาวสลับสีแดงอย่างนี้ปั๊บเขาให้โอเคทีนี้ครับเราจะมา ขึ้นรูป
ัวพี่บูธนะครับเปรียบเทียบนะครับระหว่างพี่บูธกับวันพีซเนี่ยเขาน่าจะอยู่ในระดับหนวดขาวนะฮะทางด้านแบบว่าเล่ห์เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยเขาโอ้โหนี่ตาคนนี้นี่แบบโอ้ผมไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวไม่อยากมีปัญหากับพี่บูธนะเดี๋ยวพี่บูธว่านายจะมาเผาเราอย่างนี้ไม่ได้ไม่ถูกต้องนะฮะผมก็จะไม่เผาพี่บูธแล้วกันนะครับผมไม่ได้เวลาเก็บด้านมืดไม่ได้เก็บด้านมืดนี่โอเคเราจะประมาณนี้นะครับทีนี้ครับผมจะมาวาดผมของพี่บูธนะครับพี่บูธวันนี้ผมพี่บูธแบบดูเรียบร้อยมากนะฮะหลังจากที่แบบว่าทำธุรกิจล่ำซ้ำนะฮะได้ Nintendo Switch มานี่เขาก็ไปตัดผมมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องวาดผมของพี่บูธนี่แบบว่าให้ดูดีนะครับดูดีมีระดับนะครับให้สมกับเป็นยูทูบเบอร์คนเก่งคนดังนะครับของน้องๆ นะคนดีนะครับคนดีไม่ห่างเหินของน้องๆนั่นเองเขาเป็นคนดีมากได้มากเลยน้องพอละผมจะเลิกแบบว่าล้อพี่บูธละโอเคทีนี้เดี๋ยวตรงนี้เราได้ทรงผมประมาณนี้นะครับคิ้วพี่บูธนะครับก็จะเป็นคนคิ้วหนานะฮะคิ้วหนาตาตกนะฮะเป็นสูตรสำเร็จของคนที่ดวงช่วงนี้กำลังมาแรงนะครับเป็นเทรนด์ที่ฮิตในหมู่สาวๆมากเลยนะครับโดยเฉพาะน้องเอ็มผมตั้งโค้ดไว้ให้เป็นน้องเอ็มแล้วรอนี่มันรายการอะไรเนี่ยรายการว่าลูกว่ารายการเผาเพื่อนไหมเนี่ยนั่นแหละเอาเป็นว่านั่นแหละเอาตามนั้นละกันนะครับซึ่งผมนี่ก็เป็นคนที่รักเพื่อนนะครับผมจะไม่เผาเพื่อนเฮ้ยเก็บอาการเก็บบุคลิกหน่อยโอเคมูมา1 2 3ทีนี้เราจะมาใส่สีปากนะครับตรงนี้นิดนึงนิดเดียวพอของปั๊บตายห่าแล้วพังหมดแล้วใช่ไหมนี่แหละพี่บูธอ่ะทีนี้เราจะมาตัดทรงผมเย้พี่บูธเดี๋ยวผมว่าเราโอ้แบ็คกราวนี้โอเคไม่เป็นไรใส่คอให้พี่บูธขาวๆหน่อยอยากตัดทิ้งเลยอยากให้ดูเป็นฟูลเอพิโซดแต่เกรงว่าเวลาจะไม่พออ่ะ โอ้ยพังไม่ไหวโอเคดึงสติทีนี้เราจะมาวาดแบ็กกราวด์หลังนะครับโดยที่เราจะใช้สีเขียวนะครับเพราะว่าจากที่ผมดูในรูปถ่ายนะฮะก็จะเป็นรูปนะน่าจะเป็นรูปสีน้ำมันนะครับเป็นแบบว่าแนวแอปสแต็กนะครับเป็นแนวแอปแตกนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้แบ็กกราวด์นะฮะทีนี้เราก็จะมาวาดถามเขาไม่เจอไม่ใช่อะไรทีนี้เราก็จะมาวาดแบ็กกราวด์นะฮะแบ็กกราวด์ข้างหลังนะฮะก็เดี๋ยวจะใช้เป็นสีพ่นอย่างนี้แล้วกันเลอะไม่เป็นไรช่างมันนะครับเลอะช่างมันนะครับเดี๋ยวผมจะมาตัดที่หลังเฮ้ยสายแล้วโอเคทีนี้ผมก็จะว่าเดี๋ยวใส่นี้ต่อใส่สีนะครับเล่นเชดนะครับนี่ผมตั้งใจว่าสุดๆเลยนะพี่บูธดูอยู่หรือเปล่าขอโทษขออภัยในเสียงหัวเราะนะครับบางทีก็ไม่ไหวจริงว่ะคือแบบว่าไปแล้วแบบทนไม่ไหวจริงอ่ะน้องๆต้องมาเป็นพี่ไว้พี่แม่งแบบ
ปิดภาพมาแล้วแบบว่าเปิดภาพแล้วก็วาดตามไม่ไหวจริงๆว่ะแต่คือแบบโนมายเขาแบบเขาขออ่ะคือแบบเขาขอร้องแบบอ้อนวอนเลยนะเออพี่ชนก็แบบโอ๊ยตอนแรกแบบจะดีเหรอโนมายงั้นตกลงเราวาดเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยเออแบบพี่ชนก็แบบว่าพยายามที่จะบอกโนมายแล้วว่าเฮ้ยโนมายมันจะดีหรือวะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละทีนี้ลูกโป่งมาปั๊บนี่แหละเอ้ยเนี่ยลูกโป่งกินเด็กเอ้ยไม่ใช่ลืมไปเซนเซอร์เมื่อกี้กลบนะรู้กันกลบไปนะปึ๊บปึ๊บนี่ยังเข้ากระแสว่าบอกเลยนี่แบบว่ากำลังกระแสอิดกำลังมาแรงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องจะวาดนี่แหละเพนนี่ไวท์ไม่ใช่คุณบูธเพนนี่บูธนะครับเพนนี่บูธนะฮะก็คือตัวจริงพี่บูธหล่อมากจริงๆนะคือแบบหล่อมากแต่คือมาอยู่ในรายการพาสปาทูของเราเนี่ยพาสปาทูแบบพาสปาทูของเราเนี่ยคือเพราะฉะนั้นเราจะต้องวาดให้หล่อเหมือนต้นฉบับนะครับซึ่งผมนี่ต้องบอกเลยนะว่าผมเนี่ยเป็นคนเคารพต้นฉบับมากนะครับต้นฉบับเป็นไงผมก็วาดอย่างนั้นนะครับเห็นไหมดูเห็นไหมดูเลเวลสเกลจัมเปอร์ดูนะปั๊บเห็นไหมเนี่ยหล่อปะนี่เป็นเลเวลเสื้อแม่สวยจริงๆมาปึ๊บไงงานเคารพต้นฉบับบอกเลยต้นฉบับมาไงพี่ชนก็ว่าอย่างนั้นนะนี่จะมาบอกว่าด้วยพี่ไม่ใส่ใจนะไม่ได้พี่ใส่ใจทุกอย่างนะครับคือเป็นศิลปินนะครับน้องๆคือการใส่ใจรายละเอียดศิลปภาพของพี่บูธเนี่ยมันหันออกมาจากจิตใจของพี่นะครับจะไม่มีอันไหนที่พี่ชนไม่ใส่ใจนะครับพี่ชนใส่ใจทุกย่องนะครับทีนี้เว้ยพี่ชนมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังเนื่องจากโอเวอร์บูทเขาเป็นคนหน้าตาดีใช่ป่ะคือแบบว่าเวลาเขาเล่นเกมเนี่ยคือเขาจะชอบมีสาวๆมาแบบก็ล็อกก็ติดพี่บูทเยอะมากนะครับก็ทำให้แบบว่า เพื่อนๆที่เล่นเกมด้วยเนี่ยเกิดอารมณ์ไม่พอใจเพราะว่าแบบก็แบบว่าแบบห่วงสาวห่วงนู่นห่วงนี่ห่วงนั่นแบบว่าเพื่อนจะเป็นไงไม่สนนะครับอันนี้คือผมไปฟังมาจากรุ่นพี่ข้างบ้านนะครับเขาเมาส์ให้พี่ชนฟังนะครับว่าพี่บูธเป็นคนอย่างเงี้ยโอ้ยไงดีเนี่ยพี่ชนอะไรเงี้ยปรึกษาหน่อยพี่ชนก็เลยบอกว่าโอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกน้องจ๋ารายนั้นน่ะเขาไม่สนใจผู้หญิงหรอกเขานู่นเรื่องกล้ามเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ยขอให้บอกแบบว่าดูทุกวันนิตยสารกล้ามพวกแบบว่าเพาะกงเพาะกายโอ้พี่บูธนี่แบบจัดเต็มขนาดคิดดูนะเว้ยแบบกาชามันยังเปิดเอากล้ามมันไม่เอาไว้ฝุ่นเว้ยทำไมทำไมบูธถึงเป็นคนอย่างงี้วะน้องๆแบบแฟนคลับสวยๆน่ารักก็มีเยอะแยะมากมายทำไมต้องกล้ามวะบูธใช่ปะแต่คือพี่ชนก็ทุกวันนี้ก็พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมโอเวอร์บูทให้กลับมาเป็นผู้ชายเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องห่วงนะน้องๆเรื่องการเกลี้ยกล่อมพี่บูทเนี่ยเดี๋ยวพี่ชนจัดให้นะครับพี่ชนจะพยายามเต็มที่นะครับในส่วนของน้องๆด้วยนะฮะก็ ขอบคุณนะครับที่ทุกๆกำลังใจนะถ้าสมมุติว่าคลิปนี้นะครับถูกใจนะครับอยากให้วาดต่อหรือว่าพี่บูทอัปเดตถ้าพี่บูธอัปเดตโปรไฟล์อีกเมื่อไหร่นี่เดี๋ยวพี่ชนจะมาวาดให้อีกรอบนะฮะก็หวังว่าแฟนๆนะครับจะติดตามทั้งช่องชนนี่สโลโปกนะครับแล้วก็ไปอันซับช่องโอเวอร์บูธนะครับไม่ใช่ซับช่องโอเวอร์บูธนะครับก็รักกันนะครับรักกันนะครับเป็นครอบครัวสโลโปกนะครับครอบครัวเพนกินไม่ใช่
เออใช่ช่วงนี้คือไม่ได้หายไปไหนนะครับเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้แบบว่าค่อนข้างที่จะติดภารกิจแบบว่าในชีวิตประจำวันนะครับเยอะไปหน่อยก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้ลงคลิปไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็นั่นแหละก็ดูของ Overboost ดูของโนไม้ไปนะครับผมว่า2คนนั้นเขาก็ยังจะลงอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนช่องผมนี่มันอินดี้เกินนะครับก็ปล่อยมันไปเถอะนะครับภาพเขาหายโอ้โหสวยงามจริงๆอ่ะโอเคครับเนี่ยของจริงและโอเคของจริงและเสร็จเรียบร้อยครับผมกับผลงานที่มีชื่อว่า It Overboost นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างที่จะภาคภูมิใจนะฮะแต่คือก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าโนไม้ไม่ขอร้องให้ผมวาดนี่ผมก็คงไม่วาดนะครับอ่ะส่งงานภาพเข้าให้ผลงานนี้มีชื่อว่า it is an overboost นั่นเองนะครับถ้าเป็นต้องถามว่าทำไมแอนนะน้องๆแอนนี่คือเพราะว่าตัวนำหน้านะครับเป็น AEIOU นะครับเป็นตัวอักษรหลักนะครับนี่นะครับมาดูราคานะครับหมุนมาหมุนมาเลยมาคุณลุงตัดมาพับเขาให้เท่าไหร่โอ้900คุณลุงเนี่ยอะขาย1,000 กับ65ยูโรนะครับสำหรับ It is an Overboost นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเอพิโซดหน้าจะเป็นรูปอะไรนั้นเอาไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับอยากให้วาดอะไรนะครับเขียนไว้ใต้ล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับชวนอ่านทุกคอมเมนต์ครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายพังหมดแล้วใช่ไหมรักที่เคยมีความหมายพังหมดแล้วใช่ไหมรักที่สัญญา